เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอ่ามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังกันก่อนที่ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ในส่วนของทางโซเชียลมีเดียนะครับมีทั้ง Facebook Twitter YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast ครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆที่รับฟังผ่านสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณนะครับหรือดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศเพื่อเตือนภัยคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับเป็นสาระความรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับผมช่วงนี้คุณผู้ฟังครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับมีการรายงานข้อมูลออกมาครับว่าช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับในกลุ่มของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับพบว่ามีลูกหนี้ครับผ่อนงวดไปแล้วเนี่ยเริ่มจะจ่ายเงินกันไม่ไหวครับแล้วก็มีการจ่ายเงินเลี้ยงงวดบ้างคือไม่ให้แตะ3งวดโดยปกตินะคุณผู้ฟังเวลาคนเขาผ่อนรถกันเนี่ยถ้าเกิดว่าติดค้างงวดที่1งวดที่2อันเนี้ยจะยังไม่ถูกตามยึดรถแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ค้างงวดที่3ปั๊บเนี่ยนะครับบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะมีทีมติดตามมาขอรถคืนนะครับหรือมายึดรถนะครับอันเนี้ยหลายคนก็จะใช้วิธีการก็คือพยายามจะเลี้ยงงวดไว้ไม่ให้ค้างถึง3งวดมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่โอเคครับเครดิตบูโรเขาแจ้งออกมาว่าในช่วงของปี 63-64 ตั้งแต่เกิดโควิดมานะครับมีสัญญาณการเลี้ยงงวดแบบนี้นะครับคือผ่อนไม่ตรงอ่ะนะครับแต่พยายามเลี้ยงให้ไม่เกิน2งวดไม่ให้ถึง3งวดเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ปี 63-64 แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีการคาดการสาเหตุครับว่าน่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าอยู่ในช่วงของยุคของสินค้าแพงค่าแรงถูกอะว่าอย่างนั้นทำให้เกิดปัญหาในการผ่อนชำระเพราะว่ารายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายมีข้อมูลครับว่าในกลุ่มของลูกหนี้นะครับที่มีปัญหาเนี่ยมีมูลหนี้ทั้งหมดประมาณ 190,000 ล้านบาทเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ครับที่มีมูลหนี้ประมาณ 150,000 ล้านบาทของมูลหนี้ทั้งสิ้น 2.6 ล้านล้านบาทในกลุ่มลูกหนี้สีแดงที่ค้างเกิน90วันครับหรือกลุ่มหนี้เสียเนี่ยมีมูลหนี้ประมาณ 180,000 ล้านนะเพิ่มจากไตรมาสแรกของปี65นะครับก็ประมาณ 30,000 ล้านขึ้นมานะครับที่เพิ่มขึ้นมาถ้าแยกบัญชีตามช่วงอายุครับเขาบอกว่าจะพบว่าบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยของกลุ่ม Gen Y คือประมาณผมเนี่ย30กว่าๆเนี่ยนะครับจำนวน 600,000 บัญชีครับเป็นหนี้ที่มีปัญหาแล้วพบว่ากับ 50% หรือ 350,000 บัญชีเนี่ยเป็นหนี้เสียแล้วในกลุ่มของ Gen X นะครับคืออายุน้อยกว่าหน่อยต่ำกว่า30บัญชีที่มีปัญหาเนี่ยทั้งหมด 400,000 บัญชีครับ 50% หรือ 200,000 บัญชีเป็นบัญชีหนี้เสียแล้วถ้าเกิดเอาบัญชีของ2กลุ่มนี้มารวมกันครับมีความเสี่ยงว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีรถถูกยึดครับรวมประมาณ1ล้านคันคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรายังไงมันใกล้ตัวมากนะครับมีหญิงคนนึงครับในจังหวัดนครราชสีมาเขาประสบปัญหานี้แหละครับผ่อนรถไม่ไหวนะครับหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายจำเป็นจะต้องขายรถทั้งที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมดนะครับเธอเลือกขายรถให้กับคนรู้จักครับเอาไปผ่อนต่อแต่คนที่เอาไปผ่อนต่อเนี่ยเขาไม่ผ่อนค่างวดครับสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นไฟแนนซ์ฟ้องเธอครับแล้วก็ให้เธอแบกภาระหนี้เต็มจำนวนเธอพยายามติดต่อคนที่ซื้อรถต่อเธอไปนะครับบอกว่าเอารถมาคืนได้ไหมถ้าคุณไม่ผ่อนจะได้เอารถไปคืนไฟแนนซ์นี่ก็จะได้ลดลงมาแต่เขาก็ไม่เอารถมาคืนครับตอนนี้เธอเจอศึก2ทางเลยฝั่งหนึ่งก็คือไฟแนนซ์ที่ฟ้องมาครับหนี้จากเธอฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ซื้อรถต่อเธอไปเอารถไปแล้วไม่ผ่อนแล้วก็ไม่เอารถมาคืนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณออมครับผู้ร้องเรียนจังหวัดนครราชสีมาครับคุณออมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออมครับสถานการณ์ตอนนี้คือทางไฟแนนซ์เนี่ยคือเขาฟ้องร้องเรายอดประมาณเท่าไหร่ครับ 291,000 บาทค่ะโอ้อันนี้เป็นรถเก๋งรถกระบะครับคุณออมรถกระบะตอนเดียวค่ะฟ้องมา 290,000 ค่ะ 291,000 บาทก็เกือบ 300,000 อันนี้ตอนที่ยังไม่มีปัญหาในยอดผ่อนมันเหลือถึงเราเกือบ 300,000 นี้ไหมครับเขาบอกว่าเราผ่อนมา33งวดแล้วนะคะในสัญญามัน80หรือ80งวดหรือ84เนี่ยค่ะที่ผ่อนมาแล้วค่ะผ่อน33งวดแล้วค่ะ
คราวนี้ผ่อนไม่ไหวเหรอครับคุณออมหรือยังไงพอดีช่วงนั้นน่ะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่สัตหีบค่ะครับแล้วเราประสบปัญหาการเงินขาดเนาะเราก็หาแบบหาคนเดียวด้วยเราไม่มีสามีเราก็ไปเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะแล้วเราก็พาเพื่อนน่ะคนนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำงานแม่บ้านด้วยกันนะคะไปออกรถแล้วเขาออกไม่ได้แล้วด้วยความที่เราสงสารเพื่อนร่วมงานครับเขาก็อยากให้เขาได้ทำมาหากินกับน้องชายเขาด้วยน้องชายเขาบอกว่าน้องชายเขาจะเอาไปวิ่งงานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยออมพาพี่ไปออกรถได้ไหมอะไรเงี้ยออมแล้วเราก็พาไปเขาก็เงินเดือนไม่ถึงเขาไม่สามารถออกได้ตอนนั้นเรามีรถอยู่สองคันแล้วมันเกิดปัญหาที่ว่าโควิดแล้วเราก็ส่งงวดไม่ไหวเราก็เลยพูดไปว่าพี่ต้อยเอาอย่างนี้ไหมออมไม่ได้ส่งไฟแนนซ์เนี่ย2เดือนแล้วพี่เอารถออมเนี่ยไปส่งแล้วก็ผ่อนต่อเมื่อไรที่พี่ส่งไม่ไหวออมขอรถออมคืนเพื่อจะไปคืนไฟแนนซ์เขาครับโดยที่เราเนี่ยรักเขาไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยคือว่าเอารถไปให้เขาถึงหน้าห้องเช่าอะค่ะโอ้นี่แสดงว่าต้องแบบรักแล้วไว้ใจกันมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะคือว่าเขาเคยช่วยเหลือเราก็รู้จักบุญคุณครับเพราะว่าเขาทำงานมาก่อนแล้วเขาสอนงานเรางานโรงแรมแม่บ้านนะคะอยู่สัตหีบอะค่ะครับมีอยู่มาไฟแนนซ์ก็โทรมาหาเราเอ๊ะไม่ได้ส่งงวดเป็นไปได้ยังไงเขาก็ผ่อนมาเป็นปีนะคะไฟแนนซ์ก็รู้นะคะว่าเราก็บอกทางไฟแนนซ์ไปว่าคนนี้เขาเอารถไปส่งต่อนะครับแล้วก็ทางไฟแนนซ์นะเขาก็ส่งเอกสารงวดรถน่ะไปให้กับเพื่อนของออมอะค่ะเขาก็รับรู้แต่ในรถน่ะมันเป็นชื่อเราเขาค้างงวดรถเขาก็ต้องโทรตามเราถูกต้องไหมคะหนูก็รับสายหนูก็บอกว่าพี่ต้อยงวดรถเขาโทรมาทวงแล้วนะทำไมพี่ไม่ส่งงวดรถล่ะเนี่ยจะเข้าสองสามเดือนแล้วนะพี่ถ้าส่งไม่ไหวออมบอกแล้วใช่ไหมว่าเอารถมาส่งคืนออมจะไปคืนไฟแนนซ์เขาแล้วเขาก็เดี๋ยววันเขาก็บอกวันนู้นวันนี้เดี๋ยวน้องชายเขาจะส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่มาสักพักนึงไฟแนนซ์ก็โทรมาทวงค่างวดรถอีกแล้วมีเพื่อนร่วมงานมาบอกว่าออมรู้ไหมว่าน้องชายได้แอบยินมาว่าเจ๊ต้อยบอกว่าน้องชายอ่ะเอารถไปขายต่อให้เพื่อนร่วมงานเขาแล้วอ้าวได้ยังไงล่ะพี่รถออมว่างี้ครับแล้วตอนนั้นเราก็เลยระเบิดไปเลยแล้วก็เราก็ด่าลั่นที่ทำงานเลยแล้วเขาก็โกรธแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเราก็ถามว่าแล้วพี่ต้อยเอาเบอร์โทรคนที่เอารถออมไปอ่ะมาแล้วให้เอาเบอร์โทรมาแล้วก็เอารถออมมาออมจะขอรถออมคืนแบบนี้ไม่ได้นะพี่เพราะเราโมโหเราก็เลยหมายถึงว่าเราก็บ่นไปหลายคำพูดนะคะเพื่อความโมโหเนาะในเมื่อเราคุยกันแล้วเรารักเขาเราให้ไปฟรีๆถ้าผ่อนไม่ไหวก็ขอคืนนะพี่ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วแต่น้องชายเขาแกบอกว่าแกไม่รู้น้องชายอ่ะเอารถน่ะไปส่งต่อให้เพื่อนเขาโดยที่เราไม่รู้จักเพื่อนเขาเลยโอ้นี่แบบนี้ค่ะคุณออมเนี่ยให้รถกับคุณต้อยไปผ่อนต่อเนี่ยเมื่อเดือนไหนปีไหนครับน่าจะปี64ค่ะโอ้แล้วก็ผ่อนมาประมาณ15เดือนได้โอ้ก็เกือบ2ปีเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาผ่อนมาแล้วเนี่ยเรื่องมันมาเกิดตอนที่เราเพิ่งรู้เนี่ยได้รับหมาย3เดือนเพราะว่าโทรศัพท์เราก็หายแล้วเราก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอกสารเขาก็ส่งกันเองไงคะเอกสารที่ชำระค่างวดนะเขาไม่ได้ส่งมาที่บ้านแล้วเขาเริ่มค้างเดือนไหนของปีนี้ครับเอกสารมันจะอยู่ที่บ้านนะคะพอดีขึ้นมาไม่เป็นไรแสดงว่าเขาก็เพิ่งจะเริ่มค้างในช่วงปีนี้แหละเพราะว่าตลอดเวลาเขาก็ผ่อนมาตลอดถูกไหมครับพอมันค้างใช่ค่ะไฟแนนซ์เขาก็ผ่อนให้ไฟแนนซ์ตลอดโอ้โหแล้วอย่างนี้ขอลดคืนก็ไม่ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยตอนนี้หนูคุยกับพี่ต้อยและพี่โจน้องเขาอะครับตอนนี้ออมไปขึ้นศาลมาละเพิ่งไปขึ้นศาลมาวันที่9เดือนที่แล้วค่ะ9 ตุลาใช่ไปขึ้นศาลมาแล้วนัดแรกเนี่ยต้องจ่ายเขา 8,000 บาทวันที่15เดือนนี้แสดงว่าเราไปตกลงทำสัญญาชดใช้หนี้กับทางไฟแนนซ์แล้วค่ะขึ้นศาลครับเราก็กลัวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเราไม่รู้จะปรึกษาใครนี่ต้องรอรับเราต้องรับผิดชอบหนี้กับไฟแนนซ์ที่เหลือเท่าไหร่ครับ 290,000 นี้ใช่ไหม
ใช่เขาคิดจำนวนเต็มเลยค่ะ 200,000 ไอ้33งวดเนี่ยคือเขาปัดเลย 200,000 นี่คือเป็นจำนวนเงินสดของรถคันนี้ครับผมแสดงว่ามีการเขาเรียกว่ายกเลิกสัญญาแล้วแล้วก็จะเรียกเก็บหนี้เต็มจำนวนแต่คราวนี้พอเขาส่งหมายศาลมาคุณออมก็ไปเจรจาที่ศาลถูกต้องไหมครับค่ะตามหมายนัดนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับก็ไปเจรจาแล้วก็ไปตกลงกันซะให้เรียบร้อยคราวนี้เขาให้เราผ่อนต่อเดือนละกี่บาทงวดแรก 8,000 บาทวันที่15เดือนนี้แล้วหลังจากนั้นผ่อนภายใน24งวดเนี่ยให้จบ 291,000 ซึ่งเราก็ถามว่าถ้าเราผ่อนไม่หมดล่ะเพราะว่าเราก็ยังมีหนี้บ้านครับมีหนี้หลายอย่างเพราะเราหาไม่ทันแล้วเขาว่ายังไงมีหนี้บ้านอีกเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ได้ต้องผ่อนตามจำนวนถ้างั้นต้องยึดทรัพย์อ้าวแสดงว่านี่เป็นเหตุผลทำให้คุณออมเนี่ยอยากจะได้ลดคืนเพื่อจะเอามาลดหนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วขอกับคุณต้อยคุณโจเขาจะคืนลดให้ได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาก็พยายามตามหาอยู่ตามหาให้แต่เมื่อวานนี้ก็ถามไปว่าพี่เรื่องลดออมเป็นยังไงบ้างพี่กับพี่โจต้องตามลดมาคืนออมนะเขาก็เลยบอกว่ามันหนีไปเรื่อยๆอ่ะส่งแต่เฟซมาให้ส่งแต่เฟซมาพอเราทักเฟซไปมันก็บล็อกส่งเบอร์มามันก็บล็อกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อคนชื่อบิ๊กไม่ได้เลยงั้นคำถามที่2คือในโจเนี่ยเอารถไปขายให้ในบิ๊กเนี่ยในบิ๊กให้ตังในโจมาจำนวนเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เพียงแค่ว่าปากคำจากบิ๊กที่พี่ออมถามไปอ่ะบอกว่าใช้หนี้ค่างานก่อสร้างที่ติดหนี้กันน่ะเราก็ไม่ได้รู้เขาก็พูดแค่นี้โอเคแสดงว่านายโจต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ได้เป็นเงินสดก็น่าจะได้ยกหนี้กับนายบิ๊กคราวนี้นายโจเนี่ยเป็นผู้ได้ประมาณนั้นนายโจเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเอารถไปให้นายบิ๊กเนี่ยขายต่อว่างั้นนะนายโจจะมาช่วยเราผ่อนหนี้ตัวนี้กับไฟแนนซ์ไหมเขาว่ายังไงเขาบอกว่าพี่ช่วยผ่อนไม่ไหวหรอกนะเพราะว่าพี่ก็มีหนี้สินเหมือนกันที่คุยกับเขาหน้าล่าสุดอ้าวลอยตัวเลยสิงั้นลอยตัวเลยใช่ไหมแบบนี้คุยตัวต่อตัวเลยค่ะไลน์ก็มีทุกอย่างคุยเนี่ยมีไลน์ทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอเคแสดงว่าพูดง่ายๆว่าคือคนชื่อต้อยกับคนชื่อโตคนชื่อโจเนี่ยเอารถจากพี่ออมไปแต่ไม่ผ่อนแล้วยังเอาไปขายต่ออีกจะได้เงินหรือได้ยกหนี้กับคนที่ซื้อไปอันเนี้ยไม่ทราบได้แต่ประเด็นคือทั้งสองคนนี้ก็บอกว่าฉันช่วยไม่ไหวหรอกไอ้หนี้ที่เธอถูกไฟแนนซ์บังคับเนี่ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเงื่อนค้ำคอทำให้พี่ออมเนี่ยต้องหาเงินมาจ่ายหรือไม่ก็ต้องไปตามรถให้เจอเพื่อเอามาคืนไฟแนนซ์ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะไฟแนนซ์บอกว่าต้องจ่ายเงินตรงตามที่ได้เซ็นเอกสารหมายศาลแล้วก็ okay. ถ้าไม่ได้ภายใน24เดือนเนี่ยก็จะยึดทรัพย์เอายึดทรัพย์บ้านเราก็ยังไปติดขายฝากอยู่เนี่ยบ้านพี่อ่ะหลายทอดหลายทางเลยคืออย่างนี้หลายหน่วยงานให้ช่วยคุณผู้ฟังครับเคสนี้นะครับพี่ออมเนี่ยโทรมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทางรายการนะครับกับไทย PBS ของเราซึ่งมีพี่ทนายจากสภาทนายความมาให้คำปรึกษานะครับพี่ทนายโบได้ให้คำแนะนำเรื่องนี้ว่าจะต้องไปแจ้งความคราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือทราบว่าพี่ออมเคยไปแจ้งความแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมไปลงบันทึกประจำวันไปหาคนชื่อต้อยที่ทำงานเลยครับแต่ยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าตำรวจก็ปรึกษากับตำรวจที่รับแจ้งความแล้วก็บอกว่าแจ้งความไม่ได้หารถเอาแล้วทำยังไงถ้าพี่แจ้งความไม่ได้พี่ต้องการรถมาคืนไฟแนนซ์เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่ต้องไปคุยกับไฟแนนซ์คุยแล้วไฟแนนซ์เขาไม่รับผิดชอบเขาให้พี่ใช้หนี้ตามกฎหมายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าคุณเนี่ยไปขายกันโดยพละการสิทธิ์เนี่ยผ่อนยังไม่หมดเนี่ยความเป็นเจ้าของคือรถเป็นของไฟแนนซ์ฉะนั้นไอ้สิ่งที่พี่ออมทำเนี่ยก็ผิดนะครับคุณผู้ฟังพี่ออมครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับคราวนี้ก็ยอมรับตำรวจบอกว่าเป็นคดีแพ่งเหรอครับหรือว่ายังไงหรือเขาให้เราทำยังไงเขาถึงเราถึงยังแจ้งความไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรเอางี้พี่ออมความรู้น้อยอ่ะแล้วก็ความจำไม่ดีไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องอามหาข้อมูลจากผู้รู้มาให้นะครับและได้ไปสอบถามมาแล้วส่งมอบรถให้คนชื่อต้อยและโจที่ไหนครับที่สัตหีบค่ะโอเคถ้างั้นก็ต้องไปแจ้งความที่สภ.สัตหีบนะค่ะตอนนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้พี่ออมอยู่โคราชจะแจ้งความที่โคราชไม่ได้เพราะว่าตำรวจเขาก็จะไม่สามารถสืบหาพยานหลักฐานได้ฉะนั้นแจ้งความต้องไปแจ้งที่พื้นที่เกิดเหตุและแจ้งความมี2แบบนะครับคุณผู้ชมหลักๆเข้าใจง่ายๆดังนี้1แจ้งความเพื่อดำเนินคดีนี่พี่ออมจะต้องไปแจ้งแบบนี้แจ้งแบบนี้ดูยังไงนะครับตำรวจเนี่ยจะลงเลยครับว่าข้อความจงย่อหน้าสุดท้ายว่า
จึงรับแจ้งความไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับหรือจึงรับแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอะไรประมาณนี้ตำรวจก็จะรับแจ้งความมีเลขคดีมีการออกหมายเรียกพยานออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนมาแล้วก็ส่งทีมไปสืบสวนไปตามหารถเข้าข่ายแบบไหนก็ตั้งข้อกล่าวหากันไปมีการออกหมายเรียกออกหมายจับนี่คือแบบแรกเขาเรียกว่าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแบบที่สองแบบที่พี่ออมเคยไปทำมาแล้วนั้นเขาเรียกว่าแจ้งความลงบันทึกประจำวันคุณผู้ฟังแบบนี้เป็นอย่างไรเช่นบัตรประชาชนหายสมุดบัญชีธนาคารหายก่อนที่ท่านจะไปออกอันใหม่เนี่ยนะครับบางหน่วยงานเขากำหนดว่าท่านต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่ามันหายจริงฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นการรับแจ้งเป็นหลักฐานเฉยๆไม่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือติดตามผู้กระทำผิดอันนี้ทำความเข้าใจกับพี่ออมและคุณผู้ฟังก่อนเบื้องต้นครับคุณผู้ฟังเคสนี้พี่ทนายโบแนะนำนะครับว่าพฤติกรรมนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เอารถของพี่ออมไปเนี่ยนะครับต้องดูที่เจตนาครับถ้ามีเจตนานะครับจงใจที่จะนำรถไปทำให้หายไปไม่เอารถมาคืนแล้วก็ไม่ยอมผ่อนเนี่ยนะครับมันอาจเข้าข่ายเป็นการยักยอกทรัพย์ได้ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนคราวนี้พี่ออมติดตามรถมานานกี่เดือนแล้วครับตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หมายศาลนะคะว่าแล้วรู้เมื่อไหร่ว่าเขาไม่ส่งเรารู้มาเดือนไหนหมายศาลมาเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วโอเคฉะนั้นก็อาจจะติต่างนะครับนับตั้งแต่วันที่เราได้รับหมายศาลก็คือเรารู้แล้วว่ามีคนเอารถเราไปแล้วไม่ผ่อนต่อแจ้งความนับจากวันนั้นอย่าให้เกิน3เดือนถ้าเกิน3เดือนท่านจะถูกกฎหมายลงโทษในความล่าช้าของท่านเพราะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ช้าเกินควรอันนี้นักกฎหมายท่านอธิบายมาพี่ออมพอนึกออกและเข้าใจไหมครับค่ะฉะนั้นมีโอกาสว่างวันไหนให้รีบไปแจ้งความนะครับในพื้นที่เกิดเหตุที่มีการนำรถไปให้เขานะครับในเบื้องต้นข้อมูลก็คืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีใช่ไหมค่ะนะครับพี่ออมก็เดินทางไปแจ้งความวันนั้นถ้าเกิดว่านักข่าวไม่ได้ไปด้วยนะครับถ้าแจ้งความแล้วเกิดปัญหาอย่างไรนะครับพนักงานสอบสวนมีข้อท้วงติงนะครับหรือมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายกันโทรมาที่นักข่าวก็ได้นะครับเดี๋ยวอาร์มจะประสานนักกฎหมายพูดคุยข้อกฎหมายกับพี่ตำรวจให้นะครับค่ะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าทางกองบก.อนุมัติให้อาร์มลงพื้นที่ไปทำข่าวผมจะพาพี่ออมเนี่ยไปแจ้งที่สภ.ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วเราก็ไปทำข่าวไปติดตามกันเลยนะครับว่ารถตอนนี้อยู่ที่ไหนโอเคไหมครับค่ะรถกระบะยี่ห้ออะไรพี่ออมมาเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อมีคนพบเห็นอ๋อโตโยต้าสีบอลค่ะกระโปรงรถสีดำกลางๆอะค่ะโตโยต้าสีบอลเทาวีโก้ตอนเดียวทะเบียนขอพึ่งออ่าง5951นครราชสีมาค่ะตอนนี้รู้เบาะแสว่าเขาเหมางานอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้รถวิ่งอยู่นนทบุรีโอ้นี่ใกล้ๆเลยเนี่ยใกล้ออฟฟิศผมเลยเนี่ยก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยครับท่านไหนนะครับเอาในพื้นที่สัตหีบชลบุรีก่อนแล้วก็ในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับถ้าได้พบเห็นนะครับก็น่าจะอยู่ใน2พื้นที่นี้แหละรถกระบะคันนี้นะครับตามเบาะแสกระบะ Toyota Vigo หัวเดี่ยวนะครับสีบรอนเทาครับคุณผู้ฟังฝากระโปรงรถเป็นสีดำนะครับก็เลขทะเบียนพอพึ่งออ่าง5951นครราชสีมาท่านไหนที่ได้พบเจอรถนะครับก็ฝากแจ้งมาหน่อยนะครับที่เบอร์027902111ครับบอกว่าแจ้งเบาะแสรถหายนะครับกับนักข่าวชื่ออาร์มก็ได้นะครับเผื่อผมได้ประสานพี่ออมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูครับว่าสรุปแล้วใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของนายบิ๊กได้จริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ต้องระมัดระวังกันวันนี้ขอบคุณพี่ออมนะเดี๋ยวตามเรื่องให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะถ้าสะดวกส่งรูปรถมาทางไลน์ผมด้วยนะเผื่อช่วยส่งให้สายข่าวติดตามตรวจสอบให้นะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับพี่ออมแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันหลังไมค์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับนี่ก็เป็นเคสของผู้เดือดร้อนนะคุณผู้ฟังก็ท่านไหนที่ขายรถผ่อนรถไม่ไหวนะครับผมเตือนเลยนะครับเตือนกันเน้นๆเตือนกันตรงๆนี่แหละนะครับว่าถ้าเกิดไม่ไหวไปคุยกับไฟแนนซ์นะครับอย่าทำแบบพี่ออมนะครับเพราะจะเจอปัญหาแบบพี่ออมได้อย่าไปขายรถทั้งๆที่ยังผ่อนไม่หมด2คือถ้าจะขายต้องเปลี่ยนสัญญาเป็นชื่อเขาให้ชื่อเรามันพ้นไปจากการผ่อนซะหรือ3ก็คือเอารถนั่นแหละครับเข้าไปปรึกษากับไฟแนนซ์ครับว่าจะคืนจะชดเชยกันยังไง
ตรงนี้โทรมาปรึกษาข้อกฎหมายกันได้ที่เบอร์02-790-2111มีพี่ทนายคอยรับสายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นว่ากันอย่างนี้เลยเรื่องที่2คุณผู้ฟังครับเรื่องการเสริมความงามกันหน่อยนะครับช่วงนี้มีสาวๆหลายท่านคุณผู้หญิงหลายคนรวมถึงคุณผู้ชายด้วยนะหลายคนครับที่สนใจจะไปใช้บริการครับว่าเป็นคลินิกเสริมความงามเคสนี้เกิดปัญหาครับที่คลินิกย่านรัชดานะครับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งมีผู้เสียหายครับเขานำหลักฐานไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับขอคำปรึกษาครับเพราะว่าซื้อคอร์สสัญญกรรมกับทางคลินิกครับแต่เมื่อไปทำแล้วเกิดปัญหาครับบางคนหน้าผิดรูปบางคนล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าเกิดอาการชักนะครับหมดสติขณะผ่าตัดเลยนะครับจนเกือบเสียชีวิตนะคุณผู้ฟังดีที่ยังฟื้นกลับขึ้นมาได้แต่ว่าสมองและระบบประสาทก็ยังไม่ปกตินะครับเดี๋ยวพูดคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าทางเครือข่ายเขาเอาจริงแล้วพาไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยเลยกับคุณรพัชสิทธิ์พัทรศิริชัยสินนะครับรองประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับพี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประภาสครับครับผมรองประธานเจมส์ครับไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานไหนบ้างครับเคสนี้ครับผมเคสนี้วันนี้นะครับมาร้องเรียนที่เครือข่ายเคสนี้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฟังก็คือเคสที่มีอาการชักหมดสติขณะรักษาทำการผ่าตัดคลินิกใช่ไหมครับครับเคสนี้เนี่ยนะครับเขาได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภคแล้ว1คดีนะครับแล้วก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.ห้วยขวาง1คดีเป็นคดีอาญารวมแล้วก็เป็น2คดีนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนที่เครือข่ายรณรงค์เรานะครับ2เคสแล้วเราก็พาไปที่สคบที่กองปราบผู้บริโภคนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับคลินิกแล้วก็แพทย์คนที่ทำการผ่าตัดศัลยกรรมนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับที่น่าตกใจก็คือว่าเมื่อมันเป็นข่าวออกไปเรื่อยๆนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยทักเข้ามาติดต่อเข้ามาในเพจเรื่อยๆนะอย่างน้อยตอนนี้ที่มีอยู่ที่เห็นอยู่กับเราที่เราเปิดเผยข้อมูลได้มีอยู่3ท่านหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนนี้เป็นคนที่หนักที่สุดแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยนะครับไปผ่าตัดดูดไขมันนะครับเอาไขมันออกจากร่างกายเสร็จแล้วทีนี้แผลมีอาการบวมยังไม่หายและที่สำคัญก็คือการดูดไขมันที่จักระแร้นะครับใต้รักแร้ทำให้มือเกิดอาการชาเคสนี้ตอนแรกจะเข้ามาร้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าขณะนี้เนี่ยขอดูอาการไปก่อนส่วนอีกเคสหนึ่งครับคุณประภาสก็คือทำจากคลินิกนี้เหมือนกันเห็นข่าวแล้วก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไปทำเติมไขมันใต้ตาแล้วก็ปรากฏว่าใต้ตาทำให้ไม่เท่ากันวันนี้ไปถามแพทย์คนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเคสของเธอเนี่ยที่ไปเอาไขมันที่รักแร้มาใส่ที่ตาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครทำกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลเคสทั้งหมดเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ปคบ.เพิ่มนะครับในฐานะที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้แล้วก็เพื่อให้ที่ตำรวจปคบ.ดำเนินการต่อไปว่าจะดำเนินการกับคลินิกนี้หรือว่าแพทย์คนนี้อย่างไรที่เคยมีประวัติรักษาผู้ป่วยเสียชีวิตมาแล้วแล้วก็ขณะนั้นเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วก็กลับมาทำคลินิกอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขไปแล้วถ้าเกิดมีการผ่าตัดไปแล้วแล้วเสียโฉมเนี่ยมันแก้ค่อนข้างลำบากมากนะครับคุณประภาสครับก่อนหน้านี้คือหมอเนี่ยเขาถูกพักใช้ใบอนุญาตในการรักษาหรือการให้บริการกับคลินิกเสริมความงามเหรอครับเอ้าแล้วอย่างนี้สาเหตุมันคืออะไรครับทำไมถึงต้องโดนพักใช้ขนาดนั้นนะครับแสดงว่ารุนแรงนะครับเนี่ยในขณะนั้นคือจากที่เราติดตามเรื่องราวจากทางสื่อมวลชนในขณะหลายปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าแพทย์ท่านนี้ทำคนไข้เสียชีวิตขณะทำการรักษาที่คลินิกแล้วก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกพอศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแล้วนะครับเขาก็เข้าไปอยู่ในคุกเสร็จแล้วก็ออกมาในระหว่างนั้นถูกพักใบอนุญาตแต่พอออกมาแล้วเนี่ยก็มาดำเนินการเรื่องของใบอนุญาตใหม่ซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมายื่นขอใบอนุญาตใหม่ได้ครับตรงนี้ก็เลยทำให้แพทย์ท่านนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้วก็เปิดบริษัทในชื่อใหม่เพื่อดำเนินการคลินิกศัลยกรรมในทางที่ตัวเองถนัดนี่แหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะเพราะว่าเขาเคยทำแบบนี้แล้วกลับมาทำอีกปรากฏว่าขณะในครั้งนี้เนี่ยมีคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายคนเลยที่เป็นเรื่องเป็นราวนี้ขึ้นมาครับผมคุณรพัชสิทธิ์ครับเห็นบอกว่าหลายเคสเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าเคสที่หนักที่สุดเนี่ยที่
ทางเครือข่ายแจ้งข่าวมาเนี่ยคือเคสที่มีอายุ36ปีอันนี้ตอนนี้ก็ยังสภาพร่างกายหรือระบบสมองระบบประสาทก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมครับณตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆวันนี้เรานัดกันช่วงเช้าเพราะว่าเราจะมาให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ดูด้วยว่าอาการของน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าวันนี้เขาต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายทุกครั้งบ่อยครั้งทุกเดือนสม่ำเสมอวันนี้ก็ไปเจาะเลือดมาตอนเช้าเขาเลยมาช่วง9โมงครึ่งไม่ทันที่เราไปพูดคุยกับหมอกันปรากฏว่าไอ้ตอนที่เราเห็นเนี่ยนะครับสภาพเขาอ่ะไม่ปกติแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีอาการทางสมองที่ได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดและเขาก็ต้องเข้าห้อง ICU อยู่ประมาณเดือนครึ่งแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีก3เดือนโอ้โหครับวันนี้สภาพเขาเนี่ยยังไม่เต็ม 100% แล้วก็เขาบอกเขามีอาการทางสมองและนอกจากนี้เนี่ยยังมีแผลที่คอเพราะว่าต้องเจาะคอในขณะทำการรักษาและผลที่เขารักษาอยู่โรงพยาบาล3เดือนทำให้เขามีแผลกดทับที่บริเวณด้านหลังรักษาตอนนี้ก็ยังไม่หายคือตอนนี้ผู้หญิงคนนี้จากที่ต้องการศัลยกรรมเพื่อความสวยความงามแต่ตอนนี้กลับชีวิตตัวเองรอดมาได้ขนาดนี้เขาบอกว่าปาฏิหาริย์มากที่เขาไม่เสียชีวิตซึ่งพอเขารู้ข่าวเนี่ยคุณพ่อเขาตกใจมากเลยนะครับว่าเฮ้ยปีที่แล้วฉันเคยทำกับหมอคนนี้และคลินิกแบบนี้เลยมาเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นอีกเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากมาเตือนภัยให้คนอื่นที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยรับรู้รับทราบว่าต้องดูอะไรบ้างต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะไปทำครับโอ้เนี่ยจากข้อมูลนะคุณผู้ฟังทางเครือข่ายเขารายงานข้อมูลมาว่าเธอเนี่ยจะไปเสริมหน้าผากไปทำหน้าเรียวเหลากรามแล้วก็โหนกคิ้วนะครับแต่พอทำไปแล้วนะสุดท้ายเนี่ยหมดสติขณะผ่าตัดเลยนะครับแล้วก็ต้องเข้าห้อง ICU นะครับแล้วก็มีการเจาะคอด้วยเพราะว่าน่าจะไม่สามารถหายใจหรือทานอาหารได้อะนะครับล่าสุดนี้มีแผลกดทับด้วยโหพี่เจมส์เคสนี้น่าสงสารนะใช่ครับเคสนี้น่าสงสารมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้ทางโรงพยาบาลถึงแม้ว่าทางคลินิกต้นเรื่องเนี่ยนะครับเขาก็พยายามชี้แจงตามสิทธิ์ของเขาแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดกับตัวเขาเนี่ยผมคิดว่าเขารอดมาได้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอนาคตมันจะแก้ไขอย่างไรอันนี้หน่วยงานรัฐต้องเข้าไปกำกับดูแลแล้วอย่างนี้หมอก็บอกว่าโอ้กับผมมีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องผมก็เปิดคลินิกก็ให้บริการมันอาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างมีผลข้างเคียงบ้างมันก็ว่าเป็นเคสๆไปถ้าเกิดเขาอ้างแบบนี้ขึ้นมามันจะยังไงต่อได้ครับพี่เจมก็เป็นสิทธิ์ที่ทางคลินิกหรือว่าทางแพทย์ผู้ดำเนินการหัตถการแต่ละคนแต่ละท่านหรือว่าเขาจะอ้างได้แต่ว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมว่าไอ้สิ่งที่เขาอ้างว่าเขาดำเนินการถูกต้องตามวิชาชีพแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างเช่นเรื่องของการตรวจผู้ป่วยก่อนที่จะเข้ามารักษาเนี่ยได้ซักประวัติได้ตรวจเรื่องของร่างกายเขาไหมว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องของยาชาหรือว่ายาอื่นๆที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยดำเนินการโดยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ภายในคลินิกต่างๆเนี่ยมีผู้ช่วยพยาบาลมีหมอที่จะดูเรื่องของการวางยาสลบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับมันก็จะต้องถูกเรียกขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็มาพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมถ้าสมมติว่าคุณผิดคุณก็ต้องดำเนินการชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเยียวยาเรื่องของเงินแล้วก็เยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่เคสเนี้ยครับเดี๋ยวต้องรอดูกระบวนการเขาฟ้องศาลแพ่งคดีผู้บริโภคนะครับจะขึ้นพิจารณาคดีในปีหน้าเดี๋ยวต้องติดตามผลกันด้วยคดีนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็คุณประภาสครับคลินิกนี้นะครับจากที่เรามีข้อมูลมาเนี่ยผู้เสียหายคนเนี้ยเขาเคยร้องไปที่สบส.แล้วนะครับแล้วสบส.ก็ได้ให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดชี้แจงมาเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วแต่ว่าไอ้กระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางสบส.ได้เคยเข้าไปตรวจสอบคลินิกนี้หรือเปล่าหรือว่าได้เข้าไปดำเนินการอย่างไรหรือเปล่ามีการเข้าไปตรวจสอบไหมมีการสั่งให้ปิดคลินิกชั่วคราวก่อนไหมหรือยังไงไอ้กระบวนการตรงนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าทางหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาดำเนินการอะไรบ้างไงเดี๋ยวฝากทางไทย PBS ต้องไปตามเรื่องนี้ด้วยครับอย่างนี้ในส่วนของทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยคือมีแนวทางดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือของแต่ละเคสนี้ยังไงบ้างครับพี่เจมครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าสมมติถ้ามีเคสที่ร้องเรียนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเราเกี่ยวกับนายแพทย์คนนี้เกี่ยวกับคลินิกคนนี้
กี่ยวกับคลินิกนี้นะครับเราก็จะดำเนินการรวบรวมผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนปคบเพราะว่าวันที่เราไปยื่นร้องเรียนกันที่กองปราบเนี่ยเราก็ได้นำผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็มีทีมทนายความขึ้นไปประกบกับผู้เสียหายนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีนำพยานหลักฐานต่างๆเข้าไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปเคสที่จะมาเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าได้รับความเสียหายและท่านยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวเราจะพาตัวไปที่ปคบเพื่อให้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะได้เป็นคดีในลักษณะเดียวกันแล้วก็ใครที่อย่างเคสวันนี้เคสที่มาร้องเรียนที่เครือข่ายเราวันนี้ครับเป็นเคสที่หนักเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเนี่ยไปเป็นพยานเพิ่มเติมกับตำรวจว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์กรณีแบบนี้ขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้ตำรวจให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปนะครับในฐานะที่พี่เจมส์ก็เป็นรองประธานเครือข่ายที่ทำงานด้านการเขาเรียกว่าช่วยเหลือเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็ทราบว่าก็เป็นนักกฎหมายด้วยพี่เจมส์มีความคิดเห็นอย่างไรกับคุณหมอละกันอย่างเคสเนี้ยที่เคยทำคนไข้เสียชีวิตรับโทษแล้วกลับมาก็ยังขอใบอนุญาตกลับมาเปิดให้บริการต่อได้ตรงนี้ในมุมของนักกฎหมายที่ทำงานด้านข่าวร้องเรียนมาหลายปีนะครับมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆผมคิดว่าถ้ากฎหมายกำหนดมายังไงจริงๆก็ต้องทำตามกฎหมายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลามันผ่านล่วงเลยไปแล้วบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปมันมีการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เคสเดียวที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่ามีเคสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศัลยกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับและเคสนี้ผมอยากให้เป็นเคสสารตั้งต้นในการที่จะส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตัวนี้ท่านจะต้องไปดูนะครับว่ากฎหมายควรจะต้องพิจารณาปรับแก้ไขอย่างไรบ้างเพราะว่าแพทย์ที่เคยกระทำผิดแล้วออกมาลักษณะนี้ขอใบอนุญาตใหม่ได้แต่หลังจากนี้นะครับต้องไปดูแล้วว่าการทำให้ประชาชนหลายคนได้รับความเสียหายไม่ใช่แค่คนเดียวแต่จำนวนมากขณะนี้นะครับกฎหมายควรจะต้องแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นๆต่อไปเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเกิดความเสียหายในการศัลยกรรมเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาได้รับความเสียหายเสียโฉมมันคือทั้งชีวิตของเขาและการแก้นะครับคุณอามันไม่ใช่ถูกๆนะครับสมมติเราทำไป 30,000 แก้ทีเนี่ย2 ล้านนะครับนี่คือราคาที่คนคนหนึ่งจะต้องจ่ายแต่ผมถามว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปที่ทำหลักหมื่นใครจะมีเงินมาแก้จมูกตัวเองถึงระดับ2 ล้านได้เพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนไม่มีเงินที่จะสามารถแก้ได้แต่กฎหมายแก้ได้ควรจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังหรือว่านำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมผมมองว่าควรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจริงๆผมเคยได้ยินมานะพี่เจมส์คุณผู้ฟังบางเคสมีเงินคุณหมอเจ้าอื่นเขาก็ไม่อยากจะรับแก้ให้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเขาเรียกว่าเสียประวัติหรือมาเสียจะไปใหญ่ใช่ไหมครับคือเดี๋ยวจะมาตายคามือเขาอะเอาเขาว่าอย่างนั้นอะคือแบบถูกต้องหาที่แก้ยากมากไม่ค่อยมีใครรับเลยใช่ครับคือเป็นอันเนี้ยวันเนี้ยที่ได้ไปคุยกับคุณหมอมาเหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะรับแก้เพราะว่าการทำศัลยกรรมจากที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติมันเกิดความเสียหายจะไปหาคลินิกใหม่แก้ไขยากมากเพราะอย่างที่คุณอาร์มบอกเมื่อสักครู่นี้ครับถ้าสมมุติว่าเขามาแก้ไขที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกเขาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลออกได้2ทางคือแก้ไขดีไปเลยกับแก้ไขแล้วมันพังกว่าเดิมใช่แต่ถ้าสมมติว่ามันพังกว่าเดิมคลินิกที่จะเสียหายก็คือคลินิกคนที่2นี่แหละที่จะเสียหายเพราะฉะนั้นก็เลยหาคลินิกที่จะแก้ไขยากมากครับตอนนี้สภาพจิตใจของผู้ร้องเรียนเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่เจมส์แต่ละเคสที่มาปรึกษากับทางเราแต่ละเคสก็อย่างที่บอกนะครับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเขาบอกว่าจากโควิดซาเนี่ยแทนที่เขาจะได้เปิดแมสไปทำจมูกมาอย่างสวยงามแต่กลับกลายเป็นว่าเขาต้องใส่แมสไปตลอดชีวิตอ๋อนี่แสดงว่าก็มีบางเคสที่อาจจะไม่มีเงินไปแก้หรือไปหาที่แก้แล้วแต่คุณหมอไม่กล้ารับแก้ให้อย่างนี้เหรอครับครับเป็นอย่างนี้เกือบหลายเคสเลยครับโอ้โหเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าการเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ถ้าแก้ไขไปถ้าเกิดแพทย์ที่ทำไม่ชำนาญจริงๆก็อาจจะส่งผลไปในทางลบได้
แทนที่จะรักษาให้คนไข้หายมันอาจจะไม่หายหรืออาจจะแย่กว่าเดิมทีนี้ชื่อเสียงของคลินิกหรือโรงพยาบาลที่รับทำก็จะเสียไปด้วยรายละเอียดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะทั้งตัวผู้เสียหายเองแล้วก็ทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็จะมาพูดคุยรายละเอียดและแนวทางดำเนินการเรื่องนี้ครับว่าเราจะหาความเป็นธรรมหาแนวทางในการตรวจสอบหาแนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้อย่างไรในเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณพี่เจมส์นะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาเตือนภัยกันนะครับครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณรภัสสิทธิ์ภัทรศิริชัยศิลป์ครับรองประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมหรือพี่เจมส์นี่เองก็เป็นบุคคลที่ทำงานในแวดวงเดียวกันนะครับพี่เจมส์ก็เป็นนักกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำงานช่วยเหลือในนามของเครือข่ายอยู่นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบจากการสัญญกรรมในคลินิกแห่งนี้ย่านรัชดานะครับถ้าคาดว่าจะใช่ไม่ใช่สงสัยว่าเอ๊ะใช่คลินิกที่ฉันไปทำแล้วมันเกิดปัญหาหรือเปล่าลองโทรไปถามที่เครือข่ายดูได้นะครับเปิดเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าในแฟนเพจ Facebook นะครับก็จะมีFacebook ของพี่ทนายรณรงค์แก้วเพชรอยู่นะครับก็จะมีเครือข่ายอยู่ในนั้นไปติดต่อสอบถามทักอินบ็อกซ์กันเข้าไปได้เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็แนวทางดำเนินการในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือค่าเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดจริงๆช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยวันนี้มาในชื่อตอนกินเลสเวอราทอนดีไหมถ้าอยากอายุยืนและสุขภาพดีช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารเรสเวอราทอลนะคะเราเคยพูดกันไปบ้างแล้วว่าสารเรสเวอราทอลเนี่ยมันมีอยู่ในองุ่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นสารธรรมชาติมีอยู่ในอาหารหลายชนิดและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะซึ่งถ้าเรากินเป็นอาหารเนี่ยก็คือจะได้รับเป็นสารอาหารนะคะแต่เมื่อเรสเวอราทอลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มักจะมีการโฆษณาว่าต้านอนุมูลอิสระออกฤทธิ์เอสโตรเจนและต่อต้านเอสโตรเจนที่มีมากเกินไปป้องกันมะเร็งป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเพิ่มอายุให้ยืนยาวแก้ปัญหาการรับรู้ลดลงของสมองหรือแก้ปัญหาโรคเบาหวานประเภท2รวมถึงคำโฆษณาอื่นๆตรงนี้แหละผู้บริโภคก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารเรสเวอราทอลก่อนว่ามันมีประสิทธิภาพแบบที่เขาโฆษณากันไหมและเราควรจะบริโภคสารเรสเวอราทอลจากอาหารหรือว่ากินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้มาฟังงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะสารเรสเวอราทอลคืออะไรคะเรสเวอราทอลเนี่ยเป็นสารธรรมชาติพวกโพลีฟีนอลคำว่าโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นชื่อทางเคมีฟีนอลเนี่ยเป็นสารที่สามารถจะจับอนุมูลอิสระได้เพราะฉะนั้นโพลีฟีนอลเนี่ยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเรสเวอราทอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการจัดเป็นกลุ่มสารอีกชนิดนึงเราเรียกว่าไฟโตอะเล็กซินคำว่าไฟโตอะเล็กซินเนี่ยหมายถึงสารที่พืชผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการบาดเจ็บของพืชหรือเมื่อถูกโจมตีโดยแบคทีเรียหรือเชื้อราหรือแมลงคล้ายๆเป็นภูมิต้านทานของพืชถ้าจะให้องุ่นมีเรสเวอราทอลเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องทำให้มันเป็นแผลแต่ว่าไม่ใช่หรอกคือถ้าเป็นแผลงั้นพวกแมลงมาเจาะมันก็เสียสภาพองุ่นก็จะคุณภาพต่ำลงเรสเวอราทอลควรจะเพิ่มขึ้นนะค่ะมีสารที่เป็นไฟโตอะเล็กซินในพืชอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือไกลโครอะคาลอยด์ซึ่งอยู่ในมันฝรั่งซึ่งถ้ามันฝรั่งเนี่ยถูกแมลงเข้าไปเจาะเนี่ยไกลโครอะคาลอยด์จะสูงขึ้นแต่ไกลโครอะคาลอยด์เนี่ยเป็นสารพิษนะไม่ใช่สารดีในขณะที่เรสเวอราทอลเนี่ยเป็นไฟโตอะเล็กซินที่มนุษย์กินเข้าไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์งานวิจัยก็มีเยอะมากเป็นหมื่นเลยมั้งผมว่านะคนเยอะแยะเลยว่าได้ผลอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้แต่การดีไซน์งานการออกแบบการวิจัยเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื้อให้ผลไปไปอย่างที่เขาต้องการค่ะสารเรสเวอราทอลเนี่ยนอกจากมีในองุ่นแล้วมีในพืชชนิดไหนอีกคะพวกเบอร์รี่ต่างๆเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มัลเบอร์รี่นี่คือใบหม่อนลูกหม่อนค่ะแล้วเขาบอกว่ามีในถั่วลิสงด้วยผมกำลังสงสัยเหมือนกันนะกำลังพยายามหาข้อมูลว่าในถั่วเหลืองมีไหมเพราะว่าเรารู้ว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีสารที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนเรสเวอราทอลเนี่ยก็มีลิสเป็นไฟโตเอสโตรเจนเหมือนกันดังนั้นในนมถั่วเหลืองอาจจะมีอยู่นะเดี๋ยวผมต้องขอดูอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับสารเรสเวอราทอลแต่ว่าบางงานวิจัยก็อาจจะออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ที่เขาต้องการจะให้เป็น
แต่ทีนี้มันมีงานวิจัยของหน่วยงานกลางๆอะไรไหมที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของสารเรสเวอราทอลค่ะอเมริกาเนี่ยเขามีหน่วยงานหนึ่งชื่อ Natural Medicine Comprehensive Database เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพืชที่เป็นยาตามธรรมชาติเลยคล้ายๆกับสมุนไพรเนี่ยนะเป็นหน่วยงานที่สังกัดของ National Library of Medicine ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยของอเมริกาเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Resveratrol ว่า Resveratrol เนี่ยอาจจะมีบทบาทที่ดีในเรื่องการลดอาการไข้และอ่องฟางหรือ Hay Feverเฮฟีเวอร์เนี่ยคนไทยก็เป็นแล้วผมก็เป็นแล้วเกิดจากพวกละอองเกสรดอกไม้ที่ปลิวมาช่วงหน้าฤดูร้อนหรือฤดูหนาวอย่างเงี้ยเฮฟีเวอร์เนี่ยความจริงแล้วเกิดขึ้นได้จากไรฝุ่นก็ได้หรือว่าพวกเศษชิ้นส่วนของแมลงสาบที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษชิ้นเล็กๆรังแคเชื้อรามันก็มีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการไข้ละอองฟางนี่เยอะนะฮะมีน้ำตาไหลมีผื่นขึ้นตาหายใจหอบเหนื่อยหายใจไม่ทันบางคนแพ้มากๆเนี่ยต้องเข้าหาหมอเลยนะอันนี้เลเวลาเท่าอาจจะมีผลว่าใช้ได้ในการลดน้ำหนักเนี่ยก็มีการพูดอยู่เหมือนกันว่าได้ผลดีแต่เวลาพูดถึงการลดน้ำหนักเนี่ยเรามักจะมองไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลหรือลดไขมันซึ่งไม่ได้ผลอีกอันนึงที่น่ากังวลคือเลเวลาเท่าเนี่ยมีผลในการขยายหลอดเลือดและมีผลในการลดการแข็งตัวของเลือดซึ่งอันนี้อาจจะดีถ้าใช้ในระดับที่เหมาะสมและมีหมอดูแลแต่จะไม่ดีเลยถ้าสมมุติว่าคุณใช้หรือกินพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเรสเวอราทอลเนี่ยแล้วคุณต้องไปผ่าตัดเลือดอาจจะแข็งตัวช้าอาจจะมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำว่าถ้าใครที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเรสเวอราทอลเนี่ยก็ขอให้บอกกับหมอนะถ้าจะต้องมีการผ่าตัดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยหมอก็จะได้ระวังสรุปแล้วก็คือว่าสารเรสเวอราทอลให้ผลดีสำหรับคนที่เป็นไข้ละอองฟางแต่สำหรับใครที่หวังว่าสารเรสเวอราทอลจะมาช่วยลดน้ำหนักขยายหลอดเลือดลดอาการบวมลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลนั้นไม่ได้ผลใช่ไหมคะอาจารย์ในกรณีของไข้ละอองฟางหรือเฮฟีเวอร์เนี่ยอาจจะได้ผลนะเราไม่ได้ใช้ประจำนี่เราใช้เมื่อมีอาการค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของการลดน้ำหนักเนี่ยบางคนอาจจะตอบสนองแต่บางคนอาจจะไม่ตอบสนองมันขึ้นกับหลายปัจจัยนะเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะแต่ว่าถ้าเป็นความดันน้ำตาลในเลือดหรือคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาบอกเหมือนกับไม่ได้ผลอ่ะคือการวิจัยนี่มันอยู่ที่การออกแบบถ้าออกแบบแล้วผลทางสถิติเนี่ยดูไม่ดีเนี่ยเวลาเขาเอามาทำเบต้าแอนาลิซิสคือการดูผลรวมทั้งหมดของหลายๆงานวิจัยเนี่ยมันออกมาแล้วอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ผลที่เราเคยพูดกันเกี่ยวกับว่าอย่างไวน์เนี่ยทำมาจากองุ่นแล้วคนก็เข้าใจว่ามันมีสารเรสเวอราทอลคนก็เลยดื่มไวน์เพื่อหวังว่ามันจะช่วยป้องกันโรคหัวใจลดไขมันในเลือดแล้วมีพฤติกรรมของบางพื้นที่เช่นฝรั่งเศสที่ดื่มไวน์แล้วบอกว่าคนที่ดื่มไวน์ในประเทศนั้นเนี่ยก็มีอัตราการเป็นโรคหัวใจอะไรลดลงแบบนี้ใช่ไหมคะที่เคยมีความเชื่อกันคือความเชื่อนั้นก็ยังพอมีอยู่นะ French paradox คือความเชื่อของฝรั่งเศสเนี่ยคือเหตุผลคือเขาดื่มไวน์เป็นเขาบอกว่าไวน์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถูกกว่าน้ำดื่มเรื่องอะไรจะไปกินน้ำดื่มจืดๆอ่ะกินน้ำไวน์ดีกว่ามันกินแล้วหวานด้วยเมาด้วยนะฮะคือมีเรสเวอราทอลอยู่ในไวน์แน่ๆแล้วถ้าเทียบน้ำองุ่นกับน้ำไวน์เท่าๆกันเนี่ยในน้ำไวน์จะมีมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมักไวน์เนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์ขึ้นซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะสกัดเรสเวอราทอลออกมาจากเปลือกองุ่นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นองุ่นแดงเนี่ยไวน์แดงจะมีเรสเวอราทอลสูงแต่ถ้าเป็นไวน์ขาวเนี่ยอาจจะมีต่ำกว่าเพราะว่าไวน์ขาวเนี่ยโดยหลักการแล้วเขาหมักไวน์โดยเอาเปลือกออกมันก็เลยไม่มีสีของเปลือกออกมาด้วยสักเท่าไหร่ไวน์ขาวไม่ใช่เป็นสีขาวหรือไม่ใช่ว่าใสนะมันเป็นสีจางๆยกเว้นถ้าเขาใช้องุ่นเขียวเนี่ยมันก็จะจางมากอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ว่างานวิจัยของอเมริกาที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเรสเวอราทอลเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ดีหรือขยายหลอดเลือดจริงๆแล้วถ้ายังมีความเชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็ได้ยินโฆษณาตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่ามีสารเรสเวอราทอลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อมากินอาจารย์จะให้ข้อมูลเพื่อเป็นข้อคิดก่อนซื้อมายังไงบ้างคะคุยกับหมอก่อนดีกว่ามั้งคือคนที่จะซื้อของพวกนี้มากินเนี่ยคงต้องมีปัญหาทางสุขภาพใช่ไหมค่ะคืออาจจะมีนู่นมีนี่ไม่ดีผลเลือดออกมามีคอเลสเตอรอลสูงมีอะไรก็ตามเนี่ยนะก็คุยกับหมอก่อนว่าถ้ากินจะเป็นปัญหาไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะ60เม็ด1,400 บาทผ
60เม็ด900บาทอะไรแบบนี้นะก็มีขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยแต่ว่าคุยกับหมอก่อนและที่สำคัญคือหมอเขาจะดูเองว่าอาการของคุณเนี่ยหนักมากขนาดจะต้องไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเปล่าเพราะว่าการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคุณกินปริมาณสูงนะที่สำคัญหนึ่งที่น่ากังวลคือเรสปิเรทอลเนี่ยมันตีกับยาตัวอื่นได้เหรอคะเหตุผลก็คือว่าเรสปิเรทอลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ตับด้วยไซโตโครม P450หลายตัวมากเลยคือปกติเนี่ยยาหรือสารแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยไปถึงตับไซโตโครม P450เนี่ยจะมีหลายชนิดมากมีเป็นร้อยชนิดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ชนิดเดียวที่มาจัดการกับสารแปลกปลอมแต่เรสปิเรทอลเนี่ยมีไซโตโครม P450เนี่ย 1A1 1A2 1B1 2C19 2E1 3A4เป็นแถวเลยที่เข้ามาจัดการกับเลสเปอราทอลค่ะเพราะฉะนั้นคุณกินเลสเปอราทอลเข้าไปร้อยตัวร้อยหน่วยเนี่ยนะมีสิทธิ์ถูกกำจัดทิ้ง90หน่วยอย่างรวดเร็วก็คือว่าถ้าเรากินแบบที่ไม่รู้ว่าเรากินยาที่มีสารที่จะไปทำลายสารเรสเปอราทอลหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะกินแบบเสียเงินไปฟรีๆใช่ไหมแบบไม่ได้ผลใช่ไหมฮะอาจารย์ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ปัญหาคือถ้ามีไซโตโครมมาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเรสเปอราทอลเนี่ยไซโตโครมตัวนี้จะถูกเพิ่มปริมาณขึ้นเอนไซม์กลุ่มนี้จะถูกเพิ่มปริมาณขึ้นในหลักการทางชีวเคมีเลยนะคือถ้าเอนไซม์ทำงานกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติดังนั้นยาที่กินเข้าไปเนี่ยมีสิทธิ์ถูกกำจัดอาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือมีสิทธิ์ที่จะถูกกระตุ้นให้ฤทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ชนิดของยาอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารเรสเวอร์ทัลมากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาหมออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีผลกับยาที่เราอาจจะใช้อยู่เป็นประจำเพราะว่าคนที่จะซื้อมากินก็คือคนที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อกันน้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมคะเบาหวานหรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจแบบเนี้ยถึงจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่เสี่ยงต่อโรคเหล่านี้แต่อย่างเช่นผู้หญิงอาจจะเตรียมตัวตั้งครรภ์หรือว่าเด็กเล็กๆพ่อแม่อยากจะบำรุงสุขภาพถ้าจะกินสารเรสเวอราทัลเนี่ยแบบไหนจึงจะเหมาะสมคะเพราะอเมริกาเนี่ยนะเขาแนะนำเลยว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือว่าให้นมลูกเนี่ยนะไม่ควรจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเรสเวอราทัลอาจจะดื่มน้ำองุ่นได้นะแต่ไม่ควรดื่มไวน์เพราะไวน์เนี่ยไม่ควรจะให้คนท้องกินหรอกคนท้องถ้าไปดื่มไวน์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่หลังนะฮะอีกอันที่น่าสนใจคือตามที่เขามักจะโฆษณาว่าเรสเวอราทัลเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนด้วยนะอันนี้มันก็จะเป็นหลายๆอย่างคล้ายๆกับพวกสารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเช่นนมถั่วเหลืองเนี่ยก็มีในกรณีที่จะเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเรสเวอราทัลเนี่ยถ้ากินเนี่ยต้องแน่ใจนะว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่หรือเยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าอวัยวะที่พูดถึงเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าเกิดไปกินเข้าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเรสเวอราทอลปริมาณสูงที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะไปทำให้ความเสี่ยงพวกนี้เปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะถ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสารเรสเวอราทอลมาจากแหล่งอื่นรวมถึงจากที่เราพูดคุยกันจากงานวิจัยที่อาจารย์แก้วได้แนะนำไปก็ต้องเอากลับไปพิจารณาดีๆว่าคุณจะกินสารเรสเวอราทอลเป็นมาจากอาหารหรือว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพถ้าเป็นอาจารย์จะกินแบบไหนคะกินอาหารอยู่แล้วอาหารไม่มีปัญหากินให้ท้องแตกก็ไม่เป็นไรจากเรสเวอราทอลเพราะว่ามันไม่มีสูงนะฮะมันอยู่ในปริมาณที่คือกินเรากินกันมานานแล้วเราทดลองกันมาตั้งนานแล้วว่าเรากินน้ำองุ่นหรือกินแม้กระทั่งกินไวน์นะถ้ากินเป็นคนกินไวน์เป็นเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่าถ้ากินไม่เป็นคุณก็จะขี้เมาไปถ้าหาองุ่นไม่ได้ก็อาจจะไปดูลูกม่อนแถวต้นข้างบ้านนะคะราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรือถั่วลิสงก็ได้นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะน้ำลูกม่อนเนี่ยอร่อยนะที่เขาหมักเป็นไวน์นี่ก็ผมว่ามันก็ไม่เลวนะแต่ผมเผอิญผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะผมก็เลยไม่ได้ดื่มไอ้ลูกม่อนแต่ผมดื่มน้ำลูกม่อนเนี่ยผมเคยชิมแล้วอร่อยดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็เตือนกันไว้นะครับเน้นย้ำกันนิดนึงสำหรับ2ประเด็นหลักของเราในวันนี้ผ่อนรถไม่ไหวอย่าไปขายแบบไม่เปลี่ยนสัญญานะครับมีปัญหาปรึกษาไฟแนนซ์ที่ท่านผ่อนรถอยู่ก่อนใครเพื่อนเลยอย่าเอาไปให้คนอื่นผ่อนต่ออย่าเอาไปให้คนอื่น
ไปขายต่อโดยพละการเดี๋ยวจะโดนคดีอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์เข้ามาได้นะครับส่วนคลินิกเสริมความงามย่านรัชดาช่วงนี้เป็นข่าวดังท่านไหนเสียหายติดต่อไปที่เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายของไทย PBS ที่ทำงานช่วยเหลือสังคมร่วมกันมาหลายปีแล้วนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น